สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันอีกคือเก่าครับสำหรับการพยากรณ์อากาศของวันที่25ไปหาวันที่26นะครับก็คือวันอังคารไปหาวันพุธนี่ครับ จากวินดี้นะครับจาก windy.com นี่แหละผมขออนุญาตเบิ่งจากข้อมูลของของเว็บไซต์นะครับของ windy.com ประมาณนี้พี่น้องครับซึ่งผมเองก็เบิ่งเป็นประจำอยู่แล้วเนาะมีความขาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยตามที่เฮาปักหมุดเด้อพี่น้องเด้อจังเช่นมื้อนี้ผมขออนุญาตปักหมุดที่ขอนแก่นแล้วกันเนาะขอนแก่นพี่น้องเบิ่งที่ขอนแก่นแล้วกันว่าผู้มีอากาศเป็นไงครับอากาศเป็นจังไดครับแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนบ่หลักๆเลยนะที่ผมเบิ่งนะครับก็คือเบิ่งว่ามีโอกาสเกิดฝนบ่ครับพี่น้องครับขณะนี้เวลา 5:43 นาทีกับเบิ่งไซประมาณ 10:00 น.แล้วก็ 4:00 น.แรงจนฮอดทุ่มนะครับพี่น้องครับของวันอังคารที่25ครับช่วงนี้อยู่ประมาณ5:00 น.เนาะพี่น้องเนาะผมเบิ่งอยู่ที่ประมาณ5:00 น.เนาะอันนี้อุณหภูมิช่วง5:00 น.ตามที่เห็นนี่เบอร์มันบ่มีเมฆบ่มีหยังครับแล้วอุณหภูมิก็สูงครับ34 36 36 31นะครับตามที่ผมเบิ่งนะครับตรงนี้ก็ที่บ่มีฝนผมตัดตัวนี้ออกไปนะครับก็เอามาเบิ่งในเรื่องของเรดาร์ดาวเทียมทีนี้เฮามาเบิ่งย้อนหลังนิดนึงครับพี่น้องครับว่าสภาพของอากาศสภาพของเมฆหมอกการเคลื่อนตัวของเมฆเนาะมีบ่ครับสังเกตย้อนหลังไป1 ชั่วโมงบ่มีแล้วพี่น้องผ่านไปเลยพี่น้องท่านผ่านไปยังเร็วเลยครับมาเบิ่งในเรื่องของฝนฟ้าอากาศครับการสะสมของปริมาณฝนสะสมพวกนี้ครับมาเบิ่งในช่วงเที่ยงนะครับเที่ยงไปหาปักหมุดนิดนึงพี่น้องปักหมุดอยู่ที่ขอนแก่นนะพี่น้องขอนแก่นนะครับเที่ยงครับพี่น้องเที่ยงไปหา2:00 น.ครับบ่มีหยังแต่ว่าเบิ่งแถวๆอยู่แถวๆลมสักเลยพี่น้องพวกนี้ขึ้นดีพี่น้องครับแถวลมสักไปหา3:00 น.ครับพี่น้องนั่นเคลื่อนเข้ามาแล้วครับเคลื่อนมาทางชุมแพ4:00 น.คือจากเพชรบูรณ์นะครับเคลื่อนมาทางชุมแพแล้วก็จากขอนแก่นเฮาก็ยังบ่มีหยังพี่น้องเนาะไปขยับไปอีกประมาณ6:00 น. มีโอกาสขึ้นฟ้าขึ้นฝนอยู่แถวๆชุมแพได้พี่น้องครับถ้ามื้อนี้วันอังคารผมขออนุญาตโฟกัสไปที่แถวๆเคลื่อนอุบลรัตน์เด้อพี่น้องเคลื่อนอุบลรัตน์แป๊บนึงเด้อบ้านกงผู้เวียงครับเคลื่อนมันก็อยู่ทางนี้เนาะพี่น้องอันขอนแก่นอยู่นี่เนาะบ้านนนท์บ้านแล้วนนตุนมันยังมันอยู่ทางไหนล่ะพี่น้องเบิ่งจากสันเคลื่อนก็ได้เนาะนี่เคลื่อนที่อยู่ตรงที่เป็นแม่น้ํานี่ครับตรงนี้บ้านท่าลาดบ้านผักแว่นนี่บ้านน้องโนเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนไปได้พี่น้องทุ่มนึงคือเป็นจังซี่ล่ะวันนี้น้องมันมีโอกาสฝนนี่ครับนี่ครับถ้าแบบนี้น่ะก็คือมีโอกาสเกิดฝนได้เลยนะครับเพราะว่ามันคึมฟ้าคึมฝนทุ่มนึงเบิ่ง2:00 น.พี่น้อง2:00 น.บ่ได้จางไปเด้ครับบ่ได้จางไปครับ2:00 น.นะครับถามว่ามีโอกาสเกิดฝนปกติมีครับพี่น้องครับมีแล้วแหละพอยังครับถ้าผมเบิ่งจากตรงนี้เนาะกะทิเบิ่งออกไปทางเคลื่อนกะทิออกมาทางพี่ล่ะพี่น้องนี่ขยับเบิ่งมาทางนี้เนาะ อุบลรัตน์นะอุบลรัตน์มักสิเป็นบ้านโป้งบ้านหยังพี่น้องเดี๋ยวขยับย่อครับย่อมันที่อยู่ทางนี้ครับพี่น้องอุบลรัตน์เคลื่อนอยู่ทางนี้เนาะขอนแก่นก็อยู่นี่อุบลรัตน์อยู่นี่ครับมีโอกาสเด้อพี่น้องมีโอกาสครับนี่โฟกัสอยู่ตรงนี้เนาะพี่น้องโฟกัสอยู่ตรงนี้ล่ะนี่ตรงนี้ได้พี่น้องผมขอยัดโฟกัสตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เบิ่งในช่วง2:00 น. 3:00 น. พี่น้องมันที่เลื่อนมันจากมันที่จากชุมแพมันที่เคลื่อนไปขอนแก่นเนาะมันตีกับพี่น้องล่มตีกับล่มตีกับกับมาทางชุมแพเพชรบูรณ์ในช่วงมหาเที่ยงคืนพี่น้องครับแล้วก็หายไปเนาะงั้นแสดงว่าช่วง5:00 น. 6:00 น. มีโอกาสเกิดฝนนะพี่น้องอยู่แถวขอนแก่นเข้าไปหาชุมแพครับหลักๆเลยที่มาทางนี้ครับผมก็ที่เบิ่งต่อไปเรื่อยๆจนฮอดมืออื่นพี่น้องฮอดมืออื่นฮอดมืออื่นในขอนแก่นก็บ่มีหยังพี่น้องแต่ว่าละแวกทางอื่นมั้ยส่งแห้งเด้ครับทางนครสวรรค์ทางหยังซึ่งบ่เกี่ยวกับบ่ได้อันผมบ่ได้ไปทางนั้นเนาะก็ขออนุญาตเบิ่งผ่านๆไปเด้ครับพี่น้องวันพุธเที่ยงครับหาอ้อเดี๋ยว5:00 น. พี่น้องสังเกตบ่ครับว่ามืออื่น6:00 น. แรงก็ได้ขึ้นอีกเด้แถวๆขอนแก่นแถวๆขอนแก่นนะครับแถวๆบ้านชุมแพกับละสินนี่ใกล้เคียงกันนี่ขึ้นอีกพี่น้องครับผมเบิ่งแบบกว้างๆเลยเนาะบ่ได้เฉพาะเจาะจงนะครับเพราะว่าเบิ่งเลาะเนื่องจากว่าขอนแก่นเองมันเป็นแค่แบบเมฆพัดผ่านแบ่งสีไม่พี่น้องผมก็เลยเบิ่งว่าเอาฮอดเลยแล้วครับเลยเที่ยงคืนแล้วเอาเป็นว่ามาโฟกัสตอน เวลาสำคัญพี่น้องครับนี่ครับให้สังเกตขอนแก่นนะพี่ขอนแก่นนี่ครับพี่น้องครับอยู่ที่เคลื่อนอุบลรัตน์เนาะพี่น้องครับนะครับให้สังเกตตรงนี้ไว้นะครับเคลื่อนอุบลรัตน์กับขอนแก่นที่อยู่นี่ครับพี่น้องต
รงเวลาใดที่มีเมฆหมอกครับบ่ายสามเริ่มแล้วครับพี่น้องบ่ายสามเริ่มก่อตัวมาจากหลายทางเนาะสี่โมงแรงเริ่มก่อตัวมาจากกุดน้ำใสแล้วก็เริ่มมีเมฆคุ้มนะครับจากหลายทิศหลายทางนะจากชุมแพก็มาครับพี่น้องจากอุดรก็มาดิจากทั้งทึ่งทั้งอุดรทั้งเอียงบันสามเสาเสาเอียงก็มาครับพี่น้องลงมาแล้ววันนี้หกโมงเริ่มมีความหนาของเมฆหลายขึ้นพี่น้องแล้วก็ทุ่มหนึ่งนี่มีโอกาสเกิดฝนครับพี่น้องอยู่แถวนู้นอ้าวผมเบิ่งอยู่แถวหินลาดนาที่เป็นบ้านเอียงหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูด้วยพี่น้องได้ทุ่มหนึ่งแถวหนองบัวลำพูครับพี่น้องครับแล้วก็สองทุ่มพี่น้องน้าแน่นครับก็ยังอยู่แถวหนองบัวลำพูแล้วก็กระจายตัวมาทางขอนแก่นทางชุมแพนิดหน่อยครับแล้วก็อยู่อุบลราชประมาณนี้มีครับมีโอกาสเกิดฝนแถวนั้นเนาะประมาณสองทุ่มเอาเป็นว่ามือนี่ผมขอยัดพร้อมขอสรุปง่ายๆแล้วกันครับว่ามีโอกาสเกิดฝนอยู่แถวๆขอนแก่นไปหาเขื่อนเนาะพี่น้องเนาะเบื้องจากเส้นทางเมฆอะไรครับนี่ประมาณนี้เนาะมันคุ้มอยู่นะครับก็เลยเดี๋ยวเบื้องสามทุ่มพี่น้องสามทุ่มมันที่เริ่มเคลื่อนครับจากทิศทางลมมาสิเนาะเคลื่อนดันกุ้มเมฆกุ้มนี่ไปครับไปทาง ทางลงตกเชียงใต้เนาะตกเชียงใต้เนาะทางแม่สอดทางอย่างตกเชียงใต้ครับตกเชียงใต้นะครับดันมาทางตกเชียงใต้ที่หาทุ่มพุ่นละมันก็สิไปเรื่อยๆพี่น้องครับไปวิเชียรบุรีไปนครราชสีมาลงไปทางกรุงเทพพระนครศรีอยุธยาตอนตีสองพี่น้องอ่ะโอเคเห็นคร่าวๆว่ามีโอกาสเกิดฝนนะครับพี่น้องครับอยู่ช่วงประมาณ4:00 น.ไปฮอด2:00 น.ครับพี่น้องอยู่ขอนแก่นกับอุบลราชชุมแพนะครับไปทางนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วพี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับกดผิดกดถูกพี่น้องอ่ะ